คนไข้คังซอนมินอายุ36ปีอุบัติเหตุรถยนต์มีอาการหลอดเลือดแตกและเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองจะเริ่มการผ่าตัดร่วมกันของแผนกหัวใจและระบบประสาทครับหมอยนต์แผนกหัวใจหมออีกประสาทศัลยศาสตร์หลังทำให้หัวใจหยุดเต้นเราจะผ่าตัดบายพาสให้เย็บหลอดเลือดตอนอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติหลังหยุดการเต้นหัวใจคุณเข้ามาทำอะไรครับตอบผมมาเดี๋ยวนี้คุณเข้ามาทำอะไรที่ห้องทำงานของผมคุณใช่ไหมคุณนี่เองที่เป็นคนลบวิดีโอและสลับศพก็ยืนยันเองแล้วนี่จะถามอีกทำไมบอกฉันมาว่าวันนั้นคุณทำอะไรในห้องผ่าตัดคุณฆ่าเขาเพราะแบบนี้คุณถึงได้ลบวิดีโอและทำลายศพใช่ไหมMax ความบันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจน Enjoy ครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง